สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันในรายการ Police Talk นะคะทางสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือ Police TV ค่ะการทำงานของตำรวจนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชนนะคะถึงจะสำริดผลไม่ว่าการจะเป็นช่วยกันเป็นเบาะแสนะคะสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะการที่ทำงานเพื่อที่จะติดตามตรวจสอบการทำงานของตำรวจนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องบทบาทของกตตร.ค่ะหรือว่าคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการทำงานของตำรวจนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีบทบาทมีหน้าที่สำคัญนะคะแต่ว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่ามีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างนะคะสามารถที่จะช่วยเหลือการทำงานของตำรวจได้อย่างไรหรือว่าจะสามารถที่จะเป็นตัวเชื่อมนะคะระหว่างตำรวจกับภาคประชาชนได้อย่างไรวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการทำงานของกตตร.นะคะหรือว่าคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการทำงานตำรวจนะคะซึ่งถือว่ามีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญเป็นอย่างมากแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะคะว่ากตตร.นั้นคืออะไรและมีหน้าที่อะไรบ้างวันนี้เรามาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าตอนนี้มีโครงการกตตร.พบประชาชนเกิดขึ้นแล้วนะคะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับแขกรับเชิญในรายการ Police Talk ในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตรีชัยพรพาณิชย์อัตราค่ะสวัสดีครับค่ะและท่านที่นั่งอยู่ท่านด้านข้างๆนะคะท่านเป็นที่ปรึกษานะคะก็คือแพทย์หญิงจิรทัศน์พาณิชย์อัตราค่ะสวัสดีค่ะค่ะและถัดไปนะคะผู้หญิงอีกท่านหนึ่งนะคะดร.สกุลรัตน์ทิพย์วรรณงามค่ะกตตร.นะคะหรือว่าพี่เจี๊ยบนะคะและอีกท่านหนึ่งนะคะคุณพงศักดิ์ชิวชรัตน์ค่ะกตตร.กทม.ด้านการประชาสัมพันธ์นะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้รายการเราอบอุ่นนะคะมีแขกหลายท่านเลยนะคะตอนนี้เห็นบอกว่าท่านรองนี่ก็มารุกหนักเลยในเรื่องของการกตตร.แต่ก่อนที่จะพูดถึงโครงการกตตร.พบประชาชนนะคะอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจนิดนึงนะว่ากตตร.คืออะไรคะครับอย่างนี้ฮะคือระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าระเบียบคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติปี2549เขากำหนดมาเป็นกฎหมายนะฮะกำหนดกฎหมายเลยว่าขอให้แสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชนโดยให้ภาคประชาชนเนี่ยมาเป็นประธานแล้วคณะกรรมการเนี่ยถัดมาคือรองประธานนี่คือตำรวจนะครับโดยที่เริ่มที่สถานีนะฮะบก.แล้วก็กองบัญชาการแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติในสำนักงานตำรวจชาติจะเป็นรูปแบบนโยบายพอเป็นกองบัญชาการปุ๊บเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการของกองบัญชาการอีกคณะหนึ่งโดยที่ถ้าในกรุงเทพมหานครเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคือพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาเป็นประธานแล้วก็มีกรรมการผู้ทรงวุฒิที่เป็นผู้ทรงวุฒิจากอัยการจากปลัดกทม.จากหลายๆส่วนที่เป็นข้าราชการอีก 5-6 คนแล้วก็มีภาคประชาชนแบบนี้มาอีก10คนฮะแต่ละคนก็มีด้านๆโดยการคัดเลือกมีการคัดเลือกมีคณะกรรมการคัดเลือกแล้วก็มีการเสนอตัวขึ้นมานะครับเสนอตัวขึ้นมาอย่างไรครับเสนอขึ้นมาจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นปลัดกทม.กทม.อัยการแล้วก็ส่วนการศึกษานะครับต่างๆก็เสนอขึ้นมาแล้วแต่ละด้านเนี่ยนะครับทั้งด้านพัฒนาด้านมีส่วนร่วมด้านต่างๆเนี่ยทั้ง10ด้านเนี่ยก็จะมาช่วยเป็นระดับบช.เหมือนผมเป็นรองผู้จัดการนี้นะครับแล้วก็มีผู้จัดการเป็นประธานทีนี้เนี่ยเมื่อผู้จัดการเมื่อระดับบช.เสร็จแล้วก็จะมาระดับกองบังคับการกองบังคับการก็จะมีให้กองบังคับการ1เนี่ยนะฮะให้มีภาคประชาชนเป็นประธานตอนนี้มีภาคประชาชนเป็นประธานและรองประธานเนี่ยคือผู้บังคับการจากผู้บังคับการที่เป็นหัวหน้ากองบังคับการกลับมาเป็นรองนะฮะโดยภาคประชาชนเป็นหัวหน้าแล้วก็มีคณะกรรมการถัดมาะนะครับจะเป็น9จะ15ก็แล้วแต่กองบังคับการนั้นๆนะครับแล้วในส่วนของสถานีในกรุงเทพมหานครเนี่ยมี88สถานีเราใช้ตามกฎหมายเนี่ยกำหนดให้ภาคประชาชนเป็นประธานรองประธานเป็นผู้กำกับจากเห็นว่าผู้กำกับในโครงสร้างของตำรวจเนี่ยผู้กำกับเป็นประธานแต่ตอนนี้มาเป็นรองประธานในภาคประชาชนประชาชนเป็นใหญ่กว่าเป็นใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าทุกส่วนเนี่ยนอกจากสำนักงานกทม.แล้วเนี่ยบช.แล้วเนี่ยนะก็จะมีกองบังคับการกับสถานีเนี่ยประชาชนเป็นประธานเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาให้ความสำคัญภาคประชาชนมากตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญนี่กำหนดเลยว่าให้แสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชนนะทุกหน่วยงานราชการนะตำรวจก็เลยกำหนดมาเป็นระเบียบคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติขึ้นมาว่า
ให้มีภาคประชาชนเป็นประธานในการครับค่ะเรียกได้ว่าก็มีทั้งระดับชาตินะคะระดับจังหวัดลงมาถึงระดับท้องที่แต่ละสน.เลยนะคะทีนี้บทบาทหน้าที่ของกตต.ร.ที่บอกว่าภาคประชาชนเป็นใหญ่เนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวถามคุณคงศักดิ์ดีไหมครับครับครับเชิญเราหนึ่งนะคะอันนี้ภาคประชาชนเลยครับสังเกตจากในสน.เองนะครับกตต.ร.สน.เนี่ยก็จะมีภาคประชาชนเป็นประธานค่ะแล้วก็หัวหน้าสถานีก็คือผู้กำกับเนี่ยท่านไปเป็นรองประธานค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพูดถึงองค์ประกอบของกกต.แล้วเนี่ยแปลว่ามีทั้งตำรวจและประชาชนค่ะแล้วเวลาเราออกพื้นที่เราไปเยี่ยมเยียนประชาชนเนี่ยนะครับเราต้องบอกว่ากลมกลืนระหว่างประชาชนและตำรวจนะครับรวมเรียกว่ากตต.ค่ะก็เป็นส่วนผสมนะคะที่ในการทำงานเพื่อประชาชนเขาเรียกว่าคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามเป็นคณะคือตรวจสอบด้วยติดตามการทำงานด้วยนะคะทีนี้เห็นมีโครงการในตามป้ายเลยทุกชาวบ้านกตต.ร.ช่วยได้อันนี้เป็นโครงการที่เป็นแนวคิดของใครยังไงคะคืองี้ครับเรารวมตัวกันในภาคข้าราชการเนี่ยตำรวจเนี่ยแล้วก็ภาคประชาชนมาดูซิว่ากตร.เนี่ยก็ทำงานเยอะนะฮะคือทำงานเยอะเราจะใช้คำพูดอะไรที่ถูกใจชาวบ้านและทำงานจริงให้ชาวบ้านค่ะอ๋อเราทำงานให้ชาวบ้านนี่ก็ชาวบ้านเป็นตัวตั้งก็บอกว่าทุกชาวบ้านทุกชาวบ้านยังไงก็พวกเราต้องช่วยกันดิค่ะก็เป็นที่มาที่ไปเรามาเอเสริมแล้วกันค่ะงั้นคุณหมอเอช่วยเสริมตรงนี้ด้วยค่ะค่ะเวลาที่กตต.ร.นะคะลงไปกับตำรวจไม่ได้ไปแค่2หน่วยงานเท่านั้นนะคะเรายังมีภาคีเครือข่ายนะคะจะมีผอ.เขตซึ่งก็เป็นแต่งตั้งโดยกทม.เลยนะคะว่าเป็นกตต.ร.ด้วยนะคะทั้งผอ.เขตนะคะแล้วก็จะมีหน่วยงานปปส.นะคะปราบปรามยาเสพติดลงไปด้วยนะคะมีหัวหน้าชุมชนมีคุณครูนะคะที่โรงเรียนนะคะมีหลายหน่วยงานที่เราประสานงานเพื่อเข้าไปร่วมกันช่วยดูปัญหาของชุมชนคืออะไรชาวบ้านมีปัญหาอะไรแล้วเราก็สามารถที่จะเป็นประสานงานกันจนกระทั่งสามารถช่วยเหลือกันได้เพราะปัญหาของชาวบ้านมีหลายๆด้านไม่ได้ด้านเรื่องจราจรเรื่องยาเสพติดอย่างเดียวบางทีปัญหาน้ำไฟหรือว่าถนนหนทางที่ไม่ดีการที่เรามีเครือข่ายเข้าไปในชุมชนจะแก้ไขปัญหาได้แบบ one stop service เลยแล้วก็รวดเร็วทันใจชาวบ้านนะคะค่ะคือก่อนที่เราจะลงไปเห็นปัญหาเห็นทุกข์ของชาวบ้านเนี่ยเราต้องลงไปพบประชาชนก่อนนะคะเห็นมีโครงการกตต.ร.พบประชาชนอันนี้คือเรียกว่าเป็นนโยบายที่ต้องปฏิบัติเลยใช่ไหมคะแล้วเราก็มาแตกย่อยเป็นโครงการต่างๆค่ะค่ะนะคุณพี่เจี๊ยบนะก็เป็นกตต.ร.นะเริ่มมาจากสน.เลยเหรอคะใช่ค่ะก็คือเป็นภาคเอกชนนะคะซึ่งส่วนนี้จริงๆคำว่าตรวจสอบติดตามเนี่ยก็คือติดตามตำรวจไปนั่นแหละว่าท่านเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการลงชุมชนมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเหมือนตัวกลางนะคะที่ชาวบ้านเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะเกรงใจตำรวจไม่กล้ามารบกวนบอกเล่าความทุกข์อะไรเงี้ยบางทีก็มาบอกประชาชนอย่างเราเนี่ยแหละค่ะเพื่อเป็นตัวแทนในการประชุมทุกเดือนเพราะว่าแต่ละสถานีเนี่ยในนครบาลมี88สน.ใช่ไหมคะกรรมการก็มีอยู่ทุกสถานีสามารถที่จะยกมือเสนอหรือว่าให้ช่วยแก้ปัญหาใดๆกับชาวบ้านได้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากและจริงๆก็สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐนะคะที่ให้ประชาชนไปมีส่วนร่วมนะคะค่ะคือกตต.ร.แต่ละสน.จะต้องมีการประชุมกันใช่ค่ะเป็นประจำด้วยทุกเดือนทุกเดือนค่ะอย่างที่ผ่านมาก็มีการประชุมกันไปใช่ค่ะเล่นบอกว่าพอเสร็จแล้วก็ลงพื้นที่ไปพบประชาชนเลยใช่ค่ะก็คือฟังหน่อยว่าที่ผ่านมาไปที่ไหนยังไงบ้างและมีความประทับใจยังไงบ้างขออนุญาตน้องหยูนิดเดียวนะฮะเพื่อจะได้ท้าความก่อนที่จะมาสู่โครงการสิ่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติคาดหวังไว้ในส่วนของภาคประชาชนก็คือกำหนดกฎหมายไว้ว่าให้เกิดระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยขึ้นมาเมื่อปี49ให้กำหนดว่าหน้าที่ของภาคประชาชนและคณะกรรมการกตร.โดยผนวกไปด้วยตำรวจเป็นรองประธานนั้นน่ะให้กำหนดในข้อ6ว่าให้ทำหน้าที่ดังนี้เพื่อลงชุมชนมีส่วนร่วมกันะนะก่อนที่อย่างตะกี้หมอเอกพูดและน้องเจียพูดว่าทุกชาวบ้านย้อนไปว่าถ้าระเบียบนั้นกำหนดในข้อ6กำหนดอะไรกำหนดให้ลงชุมชนมีส่วนร่วมอะไรส่วนร่วมด้านที่1ก็คือด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ไม่ตรงกับตำรวจเลยะนะสองด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชนนะครับสามด้านป้องกันปราบปรามยาเสพติดสี่ด้านจราจรบริการจราจรห้า ดูแลสาธารณสมบัติหกดูแลคุณภาพชีวิตไอ้ดูแลคุณภาพชีวิตเนี่ยที่บอกว่าลงชุมชนแล้วก็ตะกี้ที่พูดว่าถนนท้นไฟน้ำฟ้าเนี่ยมันสาธารณสมบัติเป็นหนึ่งในหกมันก็เลยหนึ่งในหกด้านที่จริงแล้วงานเยอะมากเลยงานเยอะงานเหมือนตำรวจเลยงานเหมือนตำรวจแล้วก็มันมีคือเราเป็นตำรวจด้วยคือรองประธานคือตำรวจค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอภาคประชาชนเนี่ยเป็นผู้บริษัทห้างร้านที่มีความสมบูรณ์แล้วมีความเขาเรียกว่าดูแลกิจการของตัวเองเรียบร้อยแล้วก็อยากจะมาดูแลสังคมโดยใช้ผมก็เลยขออนุญาตใช้สโลแกนนี้นะฮะอาสามาด้วยใจห่วงใยสังคมพวกเขาคือเป็นลักษณะนั้นครับก็นี่เป็นที่มาที่ไปแล้วก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วพอเราทำงี้ปุ๊บก็มาสู่โครงการตามยุทธศาสตร์ที่3ให้ลงไปมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนโดยใช้โครงการกตตลพบประชาชนเป็นที่มาที่ไปอย่างนี้ครับอย่างอันนี้นะฮะบ้านสีขาวชุมชนสีขาวโรงงานสีขาวอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการด้านๆไปต่อต้านยาเสพติดค่ะปราบยาเสพติดค่ะโอ้ปัญหาสังคมมีเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดนะปัญหาอาชญากรรมทะเลาะวิวาทนักเรียนตีกันและดูนี่คนหัวร้อนกันเยอะมากปัญหาการจราจรติดขัดเยอะแยะมากมายเลยคือโจทย์แบ่งงานแบ่งด้านโจทย์มันเป็นอย่างนี้ฮะโจทย์มันบอกว่าถ้าตำรวจไปประชาสัมพันธ์ตัวเองให้ผมไปทำนะในขณะที่ตำรวจเป็นชาวบ้านเขามีมุมมองหนึ่งว่าเขาไม่ค่อยชอบเราได้เครือข่ายประชาชนเนี่ยไปเป็นคนอธิบายแทนค่ะลองเชิญอธิบายเป็นสื่อกลางครับครับเป็นสื่อกลางและอธิบายได้หมดว่าไอ้เรื่องนี้เป็นยังไงกระบวนการทำไมมันช้าจังเลยที่จะตรวจสอบนู่นนี่นั่นอ๋อพอมาปุ๊บเนี่ยภาคประชาชนเนี่ยที่เป็นประธานบ้างเป็นกรรมการบ้างของภาคประชาชนไปอธิบายให้กับคู่กรณีหรือผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาว่าอ๋อมันมีขั้นตอนอย่างนี้มีการตรวจสอบอย่างนี้ทำไมไม่ไปทำสักทีอ๋อมันมีขั้นตอนมันมีคณะกรรมการอย่างนี้ทั้งเข้าอธิบายปุ๊บเนี่ยเข้าใจแต่ตำรวจอธิบายกลับมองว่าให้ตำรวจช่วยกันเองก็เลยมีคือตำรวจก็มองว่าเป็นหน้าที่ต้องทำอยู่แล้วนะคะเคยคุยกับกตตรบางท่านนะคะก็บอกว่าเอ๊ะมาทำกกตรได้อย่างไรนะครับเริ่มต้นมาจากไหนบางท่านก็บอกว่าเริ่มมาจากการที่มีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีหรือไม่ชอบตำรวจได้ซ้ำไปมีแต่พอเข้ามาแล้วกลับรู้สึกเข็นใจในการทำหน้าที่ของตำรวจต้องถามพี่วงศักดิ์พี่วงศักดิ์ครับก็เราชาวบ้านนะฮะเราก็เป็นประชาชนคนหนึ่งเหมือนกันก็มีความรู้สึกว่าเราอุดมการณ์ร่วมกับทางตำรวจเขาก็คือว่าถ้าเราสามารถทำให้ชุมชนเนี่ยแข็งแรงปราศจากพวกยาเสพติดพวกอาชญากรรมทั้งหลายเนี่ยผมว่าชุมชนจะสร้างประเทศชาติได้นั่นคือหลักการที่เราคิดว่าตรงนี้ทำให้พวกเราเนี่ยพร้อมใจกันด้วยจิตอาสามาทำตรงนี้ครับเคยมีความรู้สึกท้อไหมคะว่าบางทีเราอาจจะได้เสียงติฉินนินทาอะไรมาเนี่ยนะคะมันทำให้รู้สึกท้อไหมคะก็มีบ้างค่ะแต่ต้องเรียนว่าด้วยท่านรองชัยพรมาเนี่ยท่านตามงานแบบที่เรียกว่าวันต่อวันนาทีต่อนาทีเลยนะครับเราไม่มีเวลาท้อแล้วครับเดินหน้าอย่างเดียวค่ะค่ะแล้วหลังจากการที่ลงพื้นที่กันไปเนี่ยนะเรียกว่าเป็นทีมเป็นคณะเลยความรู้สึกของชาวบ้านที่เราได้สัมผัสเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเวลาที่เห็นเราค่ะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะที่ลงไปชุมชนพร้อมกันนะคะก็มีคุณแม่มาเกาะเลยนะคะมาเกาะท่านรองชัยพรกับกตตลเลยนะคะบอกว่าช่วยหน่อยลูกกำลังเสพยาแล้วกำลังจะฆ่าจะเอามีดมาปาดคอนะคะทางคณะกตรแล้วก็ท่านรองชัยพรก็ได้ขึ้นไปบนแฟลตเลยค่ะข้างบนนะคะแล้วก็ไปเห็นลูกเขากำลังคุ้มคลั่งพอดีนะคะก็เลยได้ช่วยเหลือคุณแม่ได้ทันท่วงทีแล้วก็สามารถที่จะปลอบใจเด็กนะคะว่าอย่าเสพยาอีกนะคะแล้วก็ปปส.ไปด้วยพาไปบำบัดที่โรงพยาบาลได้ทันทีอันนั้นคือถือว่าเป็นเรื่องที่เราไปแล้วเจอเหตุการณ์แล้วสามารถช่วยเหลือได้ทันทีปรากฏว่าชุมชนก็เห็นความการที่กตตลแล้วก็ตำรวจแล้วก็หน่วยงานเข้าไปเนี่ยมันมีความสำคัญทำให้ชาวบ้านสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเขาได้ในทันท่วงทีค่ะการลงชุมชนเนี่ยมันก็เลยทำให้รู้ปัญหาและอย่างนึงเนี่ยเราต้องการสร้างภาคีเครือข่ายในภาคประชาชนเพื่อจะให้มาเป็นอาสาสมัครอาสาสมัครดูแลในชุมชนตัวเองด้วยนะครับณปัจจุบันนี้ก็มีเหตุนู่นนี่นั่น
อะไรก็แล้วแต่ที่มันอันตรายก็เลยบอกว่าถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาแล้วก็แจ้งเหตุแล้วไม่สร้างเครือข่ายนะเราสร้างเครือข่ายโดยกฎหมายคือกตล.แล้วเราก็อยากจะสร้างเครือข่ายในส่วนอาสาสมัครมาอบรมอาสาสมัครอยู่ในกลุ่มด้วยเพื่อจะสร้างเครือข่ายเป็นตาสับปะรดต่อไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการโยงใยไปพวกกตล.ก็จะไปช่วยสร้างตาสับปะรดต่ออีกเป็นการฝึกอบรมเหมือนตำรวจบ้านอาสาสมัครจราจรอาสาสมัครอะไรต่อไปอีกเนี่ยคือความยงใหญ่เพื่ออย่างที่พี่พงศักดิ์พูดว่าถ้ากตล.ทำให้สังคมมีความสุขสังคมประเทศชาติก็ต้องมีความสุขตามไปด้วยนี่แหละคือสิ่งต่างๆนี้แต่ถ้าเราไม่มอบหน้าที่ให้ในเครือข่ายคือบอกว่าช่วยเป็นหูเป็นตานะเอ๊ะบางครั้งเขาจะเมินเฉยนะเมื่อเห็นอะไรแต่ถ้าลองไปอบรมไปฝึกแล้วก็กำหนดหน้าที่พอกำหนดหน้าที่พวกอาสาสมัครซึ่งกตล.จะไปทำต่อก็จะทำให้เกิดอะไรครับภาคีเครือข่ายที่มีหน้าที่ใช่ค่ะพอเขามีหน้าที่เขาก็จะมาบอกเราแต่ถ้าเขาบอกว่าเอาช่วยไปสอดส่องนะพูดแบบคนธรรมดาเนี่ยเขาก็บอกได้แต่ไม่มีฟีดแบ็กกลับมาอันนี้ทดสอบมาแล้วก็กตล.ก็เลยมีความจับมือกันต่อเป็นการฝึกคนสร้างเครือข่ายโดยฝึกอบรมอาสาสมัครซึ่งข้อคามประเวศได้ฝึกอบรมมาแล้วอย่างพี่เจฟเองเนี่ยนะคะก็เรียกว่าต้องทำงานในการที่เราต้องช่วยในการอบรมอาสาสมัครด้วยค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเป็นอาสาสมัครนี่จะต้องทำยังไงบ้างคะค่ะแต่ละสถานีตำรวจนะคะก็จะมีอาสาสมัครตำรวจซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยนะคะติดตามเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียสละตัวเองในการออกตรวจทุกคืนนะคะ4 ทุ่มถึง 2 ทุ่มเพื่อเพิ่มเขาเรียกว่าเสริมกำลังตำรวจนะคะอย่างบางทีเราเห็น4 แยกหรือถนนโล่งๆเนี่ยมีเด็กแว้นนะคะในการที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์แข่งกันแล้วก็ถ้าเกิดเขาเห็นตำรวจเนี่ยแค่2 นายนะคะต่อให้เป็นนายพลเนี่ยบางทีเขาก็ไม่กลัวนะคะแต่ถ้าเกิดเขาเห็นอยู่ไกลๆเป็นแบบหัวเหมือนตำรวจเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รู้สึกไม่ขี่ดีกว่ากลับบ้านดีกว่าอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของอาสาสมัครตำรวจนะคะในการที่ช่วยให้สถานีเนี่ยมีกำลังพลเพิ่มขึ้นแล้วก็ป้องกันอาชญากรรมทั้งยาเสพติดด้วยทุกๆด้านเลยค่ะแม้กระทั่งด้านจราจรก็สามารถไปเป็นอาสาสมัครตำรวจจราจรได้ในการช่วยโบกรถหรือว่าทำใหเขาเรียกอะไรอ่ะการเคลื่อนตัวของการจราจรดีขึ้นในช่วงที่มันวุ่นวายนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อกับกรรมการตรวจสอบติดตามและบริหารงานตำรวจนะคะที่สถานีได้ในการที่อยากจะเป็นอาสาสมัครตำรวจพวกเราก็จะช่วยสนับสนุนทุกท่านนะคะค่ะคือคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีจิตอาสาอยู่แล้วนะคะชอบการอาสาสมัครอยู่แล้วแต่อาจจะมีบางคนเกเรนะคะท่านอันนี้ต้องยอมรับบางทีไปแอบอ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะต้องมีการกลั่นกรองยังไงตรวจสอบใช่ไหมอย่างนี้ครับเดี๋ยวขอเรียนให้น้องอิ๋วทราบนิดนึงแล้วก็พี่น้องประชาชนนะฮะสิ่งที่เรากังวลคือเรื่องนี้แต่ถ้าทฤษฎีของโจโฉแล้วกันนะเอาศัตรูมาอยู่ใกล้เอาคนที่แบบอยากจะสมัครมาอยู่ใกล้ปุ๊บแล้วก็อยู่ในสายตาถ้าทำผิดปุ๊บจับดำเนินคดีเลยเพราะว่าเขาต้องเหมือนคุณสองอ่ะเหมือนผ้าเหมือนผ้า คือถือศีลเยอะแล้วเนี่ยคุณอยู่ใกล้คุณฝึกอบรมแล้วรู้หน้าที่แล้วรับปากสมัครใจแต่ดันไปทำผิดซะเองไปค้ายาเสพติดซะเองไปยิงปืนซะเองไปทำเกเรซะเองไปทำร้ายร่างกายคนอื่นซะเองอย่างนี้ชัดเจนอยู่ใกล้แต่ถ้าอยู่ไกลไปทำอะไรเราไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกหัวหน้าทนายเดี๋ยวจะมีกฎและก็โครงการเดี๋ยวผมจะนำเสนอโครงการนี้ให้มันชัดเจนกับผู้จัดการตำรวจนครบาลแล้วก็ให้ทุกบก.เนี่ยทำตามนี้เพื่อจะสร้างบุคลากรเพิ่มโดยที่กตล.เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนอย่างเงี้ยกตล.ก็สนับสนุนอีกนะเขาเรียกว่าตำรวจมีทุกเมื่อไม่มีกำลังพลกตล.ก็ช่วยตำรวจได้นะคะในส่วนของประชาชนเองก็เหมือนกันนะคะถ้าพบเห็นพฤติกรรมอะไรที่ดูแล้วอาจจะไม่ถูกต้องอันนี้แจ้งได้ทันทีแจ้งได้เลยฮะไม่ต้องเกรงใจเลยไม่ต้องเกรงใจว่าอาสาสมัครจะไม่ดีหรืออะไรจะไม่ดีนะครับผมกำหนดไว้ว่าอย่างนี้ฮะคือช่วยดูคนสัตว์สิ่งของคนสัตว์สิ่งของเนี่ยที่อันตรายที่สุดค่ะเพราะว่าคนมาลักษณะไม่ดีมาเอาของที่วางไว้นู่นนี่นั่นนะมาปล่อยสัตว์ปล่อยอะไรต่างที่ทำให้คนอื่นทำร้ายอย่างเงี้ยให้รีบแจ้งนะไม่งั้นเราจะช่วยเหลือกันไม่ทันถ้าที่มีอาสาสมัครอย่างที่น้องเขาว่ากันเนี่ยมันก็จะช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วเราในการฝึกอบรมเนี่ยเราจะบอกหน้าที่เขาว่าเราช่วยดูหน้าที่อย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าจะต้องไปกลัวนู่นนี่นั่นจับกลุ่มเราแค่ไปร่วมนะฮะไปร่วมหรือเป็นผู้ช่วยนะครับ
มีโครงการไหนงานไหนที่รู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจได้ที่สุดครับก็ที่ดูนะครับก็ได้ตามท่านรองชัยพรไปพบปะชาวบ้านโดยเฉพาะยิ่งผู้ป่วยที่ติดเตียงนะครับเขาไม่เคยออกไปไหนเลยแล้วทำร้ายเงินทองก็ไม่มีด้วยเนี่ยเราก็อะไรเนี่ยไปช่วยแกบ้างเนี่ยโอ้แกภูมิใจมากแล้วก็ดีใจมากเรียกว่าน้ำตาซึมเลยทำให้คนให้ก็น้ำตาซึมไปด้วยครับนะคะเรียกว่าได้เห็นความทุกข์ยากของชาวบ้านใช่ครับเพราะฉะนั้นงานเนี่ยก็มีตั้งแต่การเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสนะคะครับหรือว่างานเรื่องของงานส่งเสริมอาชีพฝึกอาชีพอะไรตรงนี้มีทำไหมคะมีค่ะก็เวลาเราเข้าไปชุมชนนะคะก็จะมีคนผู้สูงอายุเนาะแล้วก็จะมีชุมชนเนี้ยเขาก็จะแบบว่าสอนให้ผลิตพวกกระเป๋าถักหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรากตตลก็จะมีร้านบางแห่งนะคะเราก็สามารถที่จะนำผลิตภัณฑ์ของชุมชนนั้นเอาไปขายอีกตลาดหนึ่งได้เราหาตลาดหาตลาดให้ด้วยนะคะก็โดยเฉพาะตลาดหัวมุมนี้ช่วยได้เลยนะคะน้องกุ้งวันนั้นรับกระเป๋าไปเยอะมากเลยนะคะค่ะค่ะแล้วก็มีอีกหลายงานค่ะถ้าเผื่อกรณีที่น้องเนี่ยบางคนขาดที่เรียนนอกจากของขายนะคะน้องเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปเรียนต่อได้เวลาเราเข้าไปชุมชนปุ๊บเราไปกับภาคีเครือข่ายเขาก็รู้ว่าอ้าวมันมีทุนการศึกษาให้จากเขตจากกทม.นะ อะไรอย่างเงี้ยบางคนชาวบ้านไม่รู้ไม่มีทุนการศึกษาด้วยค่ะโรงเรียนให้ทุนได้แล้วก็อย่างผู้ป่วยติดเตียงก็จะมีค่าที่รักษาพยาบาลสมมติว่าการไปหาหมอต้องใช้ค่าเดินทางก็จะมีค่าเดินทางให้ 3,000 บาทต่อปีอันนี้พอลงไปชุมชนกตตร.ลงไปคุยกับทางสำนักงานเขตอ้าวมีงบนี้ด้วยค่ะแล้วชาวบ้านก็รู้สึกว่าโอ้มีเงินช่วยเหลือเขาอีกทางหนึ่งด้วยค่ะค่ะทีนี้เราจะมีโครงการอะไรต่อยอดต่อเนื่องไปจากโครงการที่ทำเพิ่มเติมมั้ยคะค่ะเวลาเราจงชุมชนจะมีผู้ใหญ่กับเด็กๆที่อยู่ในชุมชนส่วนวัยแรงงานนี่ส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่โรงงานท่านรองชัยพรก็เลยรู้สึกว่าเราจะต้องไปป้องกันแล้วเราก็จะต้องไปให้หาคนแมสใหญ่ให้ได้จำนวนมากให้ได้ก็เลยไปที่โรงงานก็เลยเป็นโครงการกตตลพบโรงงานค่ะเดี๋ยวให้ท่านรองชัยพรพูดต่อนะคะมีความสำคัญยังไงที่เราจะต้องบุกเข้าไปถึงโรงงานเลยนี่ครับพอลงชุมชนกตตล.พบประชาชนที่ชุมชนปรากฏว่าขออนุญาตนิดนึงเลยฮะมันเป็นของปกติก็จะเจอผู้เฒ่าผู้แก่คือผู้อายุน้อยที่เฝ้าบ้านอยู่ที่เฝ้าบ้านอยู่ 50-60 คนก็ถามว่าเอ้ยพ่อเฒ่าแม่เฒ่าพ่อแก่แม่แก่ญาติๆไปไหนหมดแล้วลูกหลานอะไปทำงานที่โรงงานไปทำงานที่บริษัทบ้างห้างร้านแล้วก็มองเป้าหมายว่าเอ๊ะโรงงานเนี่ยก็มีอันตรายส่วนหนึ่งแต่อาจจะไปที่ต้องสุมยาเสพติดที่ต้องสุมการไม่เคารพกฎจราจรนู่นนี่นั่นพอออกจากโรงงานปุ๊บไม่สวมหมวกกันน็อกแล้วขี่รถมาใส่เพี้ยวฟ้าได้เงินเดือนประจำเดือนแล้วก็ได้ตังค์กินเหล้าเมายาผับอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะโรงงานน่าจะไปทำความเข้าใจโดยบุกไปที่โรงงานดีไหมทุกคนก็รวมใจกันไปที่โรงงานโดยไปทำบันทึกข้อตกลงมาที่ข้อตกลงนั้นเราไปทำ MOU อะไรครับ MOU ว่าเราจะสมัครใจเป็นภาคีเครือข่ายซึ่งกันและกันโดยภาคประชาชนเนี่ยก็จะไปช่วยดูว่าน้องๆที่อยู่ในโรงงานเนี่ยมีใครติดนู่นติดนี่ติดยาติดการพนันติดอะไรบ้างก็ไปช่วยแนะนำแล้วก็หัวหน้าฝ่ายบุคคลต้องมาทำ MOU กับเราทุกคนไม่ใช่บอสไม่ใช่เจ้าของ 4-5 คนไม่ใช่ต้องมาเป็นตับเลยเพื่อจะให้ลงลึกไปถึงข้างล่างที่ในส่วนของสถานศึกษาล่ะคะตรงนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญเพราะว่าเราอาจจะเห็นเรื่องของเด็กตีกันนักศึกษาตีกันเนี่ยนะคะตรงนี้เรามีการเข้าไปอย่างไรบ้างไหมคะกตล.ที่เข้าไปที่โรงเรียนเนี่ยนะคือเขากำหนดไว้ว่ากตล.เนี่ยเข้าไปได้ทุกชุมชนอยู่แล้วนะครับถ้าโรงเรียนไหนมีปัญหาไอ้อย่างพวกเนี้ยจะไปนักเรียนอาชีวะตีกันกตตล.พบโรงเรียนอาชีวะเพื่อลดการทะเลาะวิวาทระหว่างสถาบันและในโรงเรียนพรุ่งนี้ไปล่ะค่ะคือทำงานเชิงป้องกันด้วยนะคะแล้วก็ปรามไว้ด้วยในส่วนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะก็มีเรื่องของโครงการเยาวชนสัมพันธ์ซึ่งเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องมา40ปีแล้วค่ะในการที่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเป็นครูฝึกในน้องๆระดับป.5 ป.6 นะคะในทุกโรงเรียนผัดกันไปแต่ละบก.ก็คือมี9บก.ในนครบาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆสน.เนี่ยก็จะมีโอกาสได้จัดทุกปีและกตตล.เนี่ยแหละค่ะกรรมการชาวบ้านเนี่ยแหละค่ะเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนดังนั้นเนี่ยพอท่านเข้าไปร่วมกิจกรรมท่านก็เห็นความสำคัญว่ามันทำให้เด็กเนี่ย
ภายใน3วันนะคะเด็กมีจิตใจที่มีสำนึกผิดชอบต่อสังคมแล้วก็เข้าใจในงานของตำรวจรู้จักเคารพกฎหมายรู้จักว่าจะห่างไกลจากยาเสพติดอย่างไรแล้วก็เป็นกระบอกเสียงที่ดีในการกลับไปบ้านแล้วบอกว่าดีจังเลยเนี่ยมีตำรวจเป็นครูฝึกนะคะแล้วเขาก็มีระเบียบวินัยมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะติดตัวเด็กไปจนโตเลยนะคะเพราะ40ปีมาแล้วเนี่ยอายุเท่าๆเราเลยนะคะเรายังจำว่าเราเป็นเยาวชนสัมพันธ์รุ่นที่เท่าไหร่แล้วกลับมาเล่ารุ่นน้องฟังซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นโครงการที่ดีมากนะคะจัดต่อเนื่องมากตตลกับตำรวจทำร่วมกันเอกชนตำรวจทำร่วมกันเป็นเรื่องที่สมบูรณ์แบบมากค่ะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีโครงการต่างๆมากมายเลยนะคะแล้วก็เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายนะคะทั้งนี้ก็เพื่อทำให้สังคมของเราเนี่ยน่าอยู่มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็คุณภาพชีวิตต่างๆเนี่ยก็ต้องมีฐานที่เป็นชุมชนที่เข้มแข็งนะคะด้วยการทำงานของภาคประชาชนในชุมชนนั่นเองนะคะแล้วก็อาศัยในส่วนของการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถือว่าเป็นหน้าที่อยู่แล้วนะคะเป็นคนประสานตรงนี้ทีนี้สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือว่าเวลาเราทำดีแล้วเนี่ยบางทีคนไม่ค่อยเห็นหรือทำดีแล้วต้องบอกต่ออันนี้เป็นสโลแกนท่านหรือเปล่าคะเราจะมีช่องทางในการที่ทำให้สื่อให้กับประชาชนได้ทำความเข้าใจเชิงรุกมากขึ้นอย่างไรหรือคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามชมรายการอยู่เข้าไปติดตามงานของกตตรได้ที่ไหนยังไงบ้างคะผมขอใช้สโลแกนว่าทำดีอย่าอายใครค่ะนะครับทั้งตำรวจซึ่งทำหน้าที่อยู่แล้วสองภาคประชาชนบางคนเนี่ยภาคประชาชนบอกขออยู่เบื้องหลังได้ไหมบอกไม่ได้ครับต้องชมชอบขอบคุณโดยทำดีอย่าอายใครค่ะค่ะสามารถที่จะติดตามการทำงานของกตตลและคณะตำรวจได้นะคะโดยเข้าไปที่ใน Facebook นะคะพิมพ์คำว่าทุกชาวบ้านกตตลช่วยได้นะคะจะพบการทำงานของกตตลและภาคตำรวจที่เข้าไปช่วยเหลือชุมชนในหลายๆด้านนะคะเป็นตัวอย่างแล้วสามารถส่งข้อความนะคะความเดือดร้อนของทุกคนนะคะชาวบ้านคนไหนเดือดร้อนส่งข้อความมาได้ที่ใน Facebook ช่องทางหนึ่งนะคะและสามารถติดตามผลงานได้อีกช่องทางหนึ่งคือเข้าไปใน YouTube นะคะพิมพ์คำว่าทุกชาวบ้านกตตลช่วยได้นะคะในนั้นก็จะเห็นโครงการหลายๆอย่างที่กตตลทำทั้ง6ด้านนะคะเป็นแบบอย่างถ้าเผื่อชาวบ้านคนไหนเดือดร้อนสามารถส่งข้อความเข้ามาได้เลยค่ะตอนนี้ต้องใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์นะคะพี่เจี๊ยบคะค่ะก็ต้องให้กำลังใจนะคะประชาชนทุกท่านนะคะที่จะเข้ามาสนับสนุนงานตำรวจที่ดีนะคะเพราะว่าเราเป็นประชาชนที่ดีเราก็ควรจะสนับสนุนตำรวจที่ดีเพื่อให้การแก้ไขปัญหาสังคมนะคะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพนะคะพี่พงศักดิ์มีอะไรเสริมไหมคะก็เสริมจากพี่หมอเอ๋ว่าเวลาเราเข้าไปใน Facebook ก็ตามใน YouTube ก็ตามของทุกชาวบ้านเนี่ยอย่าลืมพออ่านเสร็จแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอันนี้สำคัญเลยนะคะค่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปสั้นๆนะฮะในสังคมเนี่ยถ้าไม่มีเพื่อภาคีเครือข่ายภาคประชาชนนะครับถ้าเกิดภาคีเครือข่ายหรือเครือข่ายคนดีเนี่ยกระจายไปตลอดและเข้าไปทุกหน่วยนะครับทุกส่วนทุกชุมชนมีคำว่ากตล.เนี่ยเข้าไปทั่วประเทศผมมองว่าสมดุลประเทศไทยจะเกิดเพราะว่าจะได้สร้างสิ่งที่ดีๆต่อไปครับค่ะนี่ก็เป็นถือว่าเป็นองค์กรหนึ่งนะคะที่มีบทบาทแล้วก็หน้าที่ที่สำคัญนะคะช่วยกันเป็นเครือข่ายในการทำความดีนะคะให้เติบโตขึ้นนะคะเรื่อยๆแล้วกันนะคะก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆของกตตรได้ตามช่องทางที่แนะนำไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าทาง YouTube ต่างๆนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะท่านรองชัยพรรวมถึงกตตรทุกท่านที่เป็นจิตอาสามาทำงานขอให้กำลังใจในการทำหน้าที่ต่อไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือรายการ Police Talk นะคะคุณผู้ชมถ้าหากว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคะหรือว่ามีปัญหาข้อเดือดร้อนอย่างไรติดต่อมาได้นะคะเช่นเดียวกันทางสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่า Police TV ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ก็มี YouTube ก็มีทางเว็บไซต์ก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันสุภรัตน์นาคอุดมลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ